โอเคนะครับมาก่อนเวลาสักครู่นะครับโอ้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พามานอกสถานที่นะครับอาจจะเสียงดังมากไม่ได้นะครับแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศตอนนี้ก็มีคนอยู่เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราพามานอกสถานที่คิดว่าก็น่าจะให้พี่ๆนะครับเสพบรรยากาศความสบายๆของร้านคาเฟ่แต่จริงแล้วคนเยอะมากนะครับตอนแรกโอป้าคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีคนเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วคนเยอะมากเลยต้องขออภัยนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็อาจจะใช้เสียงในระดับที่พอดีนะครับโอเคไหมวันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของหัวข้อที่ว่าทำไมนะครับความคิดที่เราคิดว่าเราอยากจะสำเร็จมากขึ้นมีเงินมากขึ้นถึงเป็นไปได้ครับวันนี้ป้าเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดไว้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เสียงแบบดังมากๆนะครับวันนี้ทำไมความคิดถึงมันเป็นไปได้ครับมีบุคคลท่านหนึ่งที่ป้าจะยกเป็นตัวอย่างนะครับในเคสในไลฟ์สดนี้นะครับก็คือพี่พิมพ์ริพายนะครับพิมพ์ริพายเนี่ยมีใครรู้จักนะครับลองกดหนึ่งมาเลยนะครับหรือพิมพ์คำว่ารู้จักนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพิมพ์ริพายเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคลิปวิดีโอนะครับใน YouTube เนี่ยที่เกี่ยวกับว่าไปเอาทีวีนะครับแล้วก็แบบไปปรับปรุงเรื่องการเป็นอยู่นะครับของคนบนเขาแล้วต่อมาก็เป็นในเรื่องของวัดถูกไหมครับปรับสถานสำนักสงฆ์นะครับให้มันดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมรวมถึงการช่วยเหลือคนต่างๆนะครับบ้างก็ว่าเธอสร้างภาพนะครับบ้างก็ว่าแบบเฮ้ยเธอแบบว่าทำแบบจริงๆในแบบที่เป็นเธอนะครับแต่แน่นอนครับในโลกใบนี้สิ่งที่โอป้ากำลังจะเล่าให้พี่ฟังคือเวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนชอบเราไปทั้งหมดและแน่นอนมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนชอบเราทั้งหมดและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นชอบหรือไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ช้อยสำคัญก็คือว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตให้คนอื่นชอบหรือไม่ชอบเราแต่เราสำคัญครับคือเราจะต้องชอบตัวเองก่อนนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญมากๆใช่ไหมครับโหวันนี้โอป้าถือว่าหน้ามึนมากนะครับไล่ที่คาเฟ่แล้วตอนนี้คนเยอะมากนะครับก็ขออนุญาตใช้เสียงระดับพอดีอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้มีหน้าที่นะครับใช้ชีวิตให้คนอื่นชอบหรือไม่ชอบเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยตอนนี้หลายคนถามว่าฉันอยากจะมีรายได้มากขึ้นฉันจะต้องทำยังไงครับคำตอบก็คืออาจจะต้องขายออนไลน์หรืออาจจะออกมาเป็นครูโค้ชออนไลน์นะครับหรือทำงานเกี่ยวกับออนไลน์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าการถ้าเกิดว่าอ่านยกตัวอย่างคุณสต็อกสินค้านะครับคุณอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ส่วนต่างเยอะถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่โอป้าเริ่มต้นก็อาจจะมาจากสต็อกสินค้าครับแล้วพอทำมาสักระยะเนี่ยโอป้าก็ปรับตัวเองนะครับมาเป็นครูโค้ชออนไลน์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันใช้ต้นทุนน้อยที่สุดต้นทุนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ทุกที่เป็นรันเวย์ในการทำเงินได้อย่างตอนนี้นะครับโอป้าก็อยู่ในเห็นไหมครับโอ้โหบรรยากาศนะครับก็เป็นอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับในอุดรธานีนะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่ๆนะครับแต่อาจจะใช้สาวเสียงได้ไม่มากนะครับก็ลองฟังดูนะครับวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตนะครับให้คนอื่นชอบหรือไม่ชอบหรือทำตามกฎเกณฑ์ที่คนอื่นคิดกับเราแบบไหนหลายครั้งครับเวลาที่คุณเริ่มต้นเนี่ยทำไมคุณมองไม่เห็นความเป็นไปได้ของการทำอะไรบางอย่างเพราะคุณมัวแต่คิดมากนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีคนชอบเราหรือเปล่าวะที่เราทำแบบนี้มันจะมีคนไม่ชอบเราหรือเปล่าวะหรือมันจะมีคนนินทาหรือมันจะมีคนตัดสินใช่หรือเปล่าแน่นอนครับการตัดสินเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับแต่ตัวเราจะต้องไม่ตัดสินใครแม้แต่ตัวเราเองอันดับแรกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างความเป็นไปได้กับชีวิตและแน่นอนครับในเรื่องของพิมพ์ริพายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่โอป้าอยากจะนำกลับมาเล่าอีกครั้งนึงในไลฟ์สดก่อนเนี่ยเราเคยพูดไปละแต่ยังไม่ได้ขยายความเท่าไหร่นักในไลฟ์สดนี้จะขยายให้ฟังครับพิมพ์ริพายเนี่ยแต่ก่อนนะครับเป็นแม่ค้านะครับที่อยู่แบบตามตลาดนัดเลยนะครับก็ขายเครื่องสำอางนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มผันตัวเองมาอยู่ในออนไลน์ได้2ปีแล้วคุณคิดดูสิครับว่าวันนี้คุณทุ่มเทกับสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจออนไลน์แน่นอนครับเขาอาจจะมีการสต็อกสินค้าแต่เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาใดๆใช่หรือไม่นะครับเขาทำคลิปเนี่ยลง YouTube เขาไลฟ์สดที่ Facebook นะครับทำให้เขาเนี่ยตอนเนี้ยออเดอร์เป็นแสนแสนเนี่ยคือต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะครับออเดอร์เป็นแสนต่อวันคุณลองคิดสภาพดูนะแบบกำไรแบบเน้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเป็นตัวอย่างให้คุณนะครับถ้าคุณอยากจะเห็นความเป็นไปได้ข้อต่อมาคือคุณจะต้องลงมือทำครับซึ่งตอนลงมือทำนะตอนพิมพ์ริพายทำแรกๆเนื่องจากพิมพ์ริพายนี่ทำวิดีโอไม่เป็นนะครับเขาก็เลยแบบอาศัยการไลฟ์สดแต่แน่นอนครับแฟนคลับที่ชอบเขานะครับเพราะว่าเขามีลีลาการแบบการพูดขายที่แบบเล้าใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำด่านะครับหรือแบบคำพูดตรงๆเขาซึ่งน่ารักดีนะ
โอป้าว่ามันไม่ได้ดูหยาบแบบอาจจะต้องขออภัยนะครับอาจจะมีแมงหวีบ้างจริงๆมันไม่ได้ดูแบบเป็นคำหยาบเกินไปนะแต่มันเป็นคำที่เขาพูดในแบบที่เขาเป็นนะครับคนมักจะคิดว่าเฮ้ยเวลาตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเพอร์เฟกต์หลายคนติดความเพอร์เฟกต์ก็เลยไม่ลงมือทำสักทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรอความเพอร์เฟกต์แน่นอนครับมันไม่ได้ลงมือทำพิมพ์ที่พายเริ่มจากการไลฟ์สดครับแล้วก็มาทำวิดีโอตามย้อนหลังเนื่องจากว่ามีแฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆเขาก็เลยมาทำวิดีโอแรกๆก็ทำวิดีโอแบบมัวๆไม่สวยครับแต่พอทำไปทำมาก็เริ่มแบบจ้างทีมงานนะคะพอได้กำไรเยอะนั่นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินเพราะฉะนั้นช้อยที่คุณจะต้องมีช้อยต่อมาก็คือคุณจะต้องมีในเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าในตัวนี้เวลาที่เราขายของนะครับคุณอาจจะจ้างแอดมินมาตอบแชทแทนคุณอย่างโอป้าเนี่ยแต่ก่อนก็ตอบแชทเองนะพอตอบแชทเองไม่มีเวลากินข้าวเลยนะครับขอบคุณครับนะครับไม่มีเวลากินข้าวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับเราต้องใช้เงินซื้อเวลาให้กับเรานะครับเพราะเวลาเนี่ยมันมีค่าเอาเวลานั้นมาแพลนเนอร์มาวางแผนมาพักผ่อนหรือมาคิดไอเดียสร้างสรรค์ดีๆจะดีกว่านะครับและแน่นอนครับพิมพ์ที่พายเนี่ยก็ทำไลฟ์สดมา2ปีแล้วก็ทำ YouTube ได้ดีขึ้นจนเขาเนี่ยสามารถทำคลิปวิดีโอที่ตรึงใจคนดูต้องใช้คำว่าตรึงใจคนดูครับมีคนดูคลิปเขาเนี่ยเป็นล้านคนแล้วก็บางคลิปเนี่ยก็มี20ล้านคนซึ่งทำให้เนี่ยยอดวิวมันสูงมันก็มีรายได้มาจาก YouTube อีกช่องทางนึงแสดงว่าพิมพ์ที่พายมีรายได้หลายทางมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นจากในเรื่องของแบบFacebook นะครับซึ่งมีรายได้เช่นกดส่งดาวเวลาที่เราชอบเขาเรากดส่งดาวอันนี้นะครับพิมพ์ริพายก็มีช่องของตัวเองนะครับชื่อเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างนะครับขายทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าความเป็นไปได้ของเขาเกิดขึ้นจากการที่เขาสร้างเพจนึงขึ้นมาครับแน่นอนเวลาที่คุณสร้างเพจใหม่มันยังไม่มีคนกดไลค์ถูกไหมครับหลายคนมักจะคาดหวังว่าเพื่อนจะต้องมากดไลค์ฉันเฮ้ยเพื่อนเลิกคบฉันเพื่อนไม่ชอบฉันเพื่อนแบบว่าแบบเอาง่ายครับตอนที่โอป้ามาขายออนไลน์ก็ไม่มีใครสนับสนุนเหมือนกันนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มากดไลค์ซึ่งเขาไม่ผิดครับเพราะบางทีเนี่ยแนวทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คนมักจะเดินเข้าหาเราตอนที่เรามีผลลัพธ์มากขึ้นใช่ไม่ใช่และสิ่งต่อมาครับที่มันจะสร้างความเป็นไปได้ให้กับคุณนะครับหลังจากที่คุณลงมือทำแบบเรียบง่ายแล้วนะครับการฝึกก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความเป็นไปได้กับชีวิตนะครับการฝึกนะครับก็อย่างที่บอกพิมพ์ริพายทำวิดีโอไม่ชัดครับเขาก็เริ่มฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับไลฟ์สดเช่นเดียวกันแต่ก่อนหน้าไม่สว่างตอนนี้ก็เริ่มหน้าสว่างขึ้นละมีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์เข้ามาแทรกเห็นนะครับคุณจะทำมันได้ดีขึ้นก็แต่เมื่อคุณทำมันมากพอและพิมพ์ริพายทำมาเนี่ย2 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำถามก็คือคุณทำมานานเท่าไหร่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือไลฟ์สดแล้วคุณบอกว่ามันไม่ดีพออย่าติดเพอร์เฟกต์ตอนเริ่มลงมือทำและช้อยต่อมาครับที่มันจะสร้างความเป็นไปได้ให้กับคุณก็คือวันนี้ตัวเรามีคนซื้อนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ในการอัดนะครับไม่ได้ใช้ซาวด์เอฟเฟกต์หรือใช้ไฟแบบหมูแบบสว่างจ้านะครับคุณก็สามารถทำเหมือนโอป้าได้อย่างตอนนี้โอป้าก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับอาจจะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับพี่ๆได้เพราะบางทีก็อยากจะพาพี่ๆออกมานอกสถานที่เนาะนะครับโอเคก็อยากจะพาพี่ออกมานอกสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาเนี่ยนะครับเขานะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเขาไม่ได้เริ่มจากความเพอร์เฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าอยากจะเริ่มออกมาขายออนไลน์จะมาเป็นครูโค้ดออนไลน์อย่าติดเพอร์เฟกต์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วความเพอร์เฟกต์เป็นสิ่งที่หยุดคุณมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ตอนเริ่มต้นครับตอนที่โอป้าทำไลฟ์สดหรือคลิปวิดีโอแรกๆเนี่ยโอ้ก็แบบหมดหมดเลยครับพูดยานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้สิ่งนี้ได้นะครับการที่วันหนึ่งเนี่ยเรามีคนดูหรือไม่มีคนดูมันก็จะสอนอะไรเราทั้งสองแบบครับเพราะฉะนั้นในชีวิตในวันที่ชีวิตคุณเพอร์เฟกต์และในวันที่ชีวิตคุณยอดแย่มันก็จะมีบทเรียนจากทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ชีวิตตามคำเรียกร้องของคนรอบข้างคุณที่บอกว่าเฮ้ยเธอต้องเป็นอย่างนู้นเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องใส่ชุดนู้นชุดนี้เธอจะต้องดีพอนะครับอย่าไปคิดว่าเราจะต้องดีพอสำหรับใครเพราะจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นของตัวเราเองนะครับตกลงใครเป็นเจ้าของชีวิตเราถูกไหมครับแล้วประเด็นต่อมานะครับชีวิตเราเนี่ยหลังจากที่เราไม่ต้องรอความเพอร์เฟกต์ละไม่ต้องรอการเริ่มต้นอะไรละขอให้ลงมือทำไปเลยจากความเรียบง่ายและสิ่งสำคัญครับก็คือความต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นไปได้ทุกๆอย่างความต่อเนื่องคืออะไรครับอย่างที่บอกเขาทำมา2ปีต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโอป้าก็ทำมา2ปีต่อเนื่องเช่นเดียวกันและแน่นอนครับความเป็นตัวเองมีคนซื้อความเป็นตัวเรามีคนซื้อเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณกล้าปรากฏตัวบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะฐานะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบมืออาชีพหรืออาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นหรือทำไม่เป็นแต่ทุกหนทางครับมันมีคนชอบเราเสมอมันมีคนของเราเสมอให้คุณคิดอย่างนี้ครับว่ามันมีคนของเราเสมอใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มาดูขอบคุณครับนะครับอ่ะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ดูนะครับเรามีคนของเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยฉันลูกค้าฉันอยู่ไหนคุณพูดในสิ่งที่คุณนำเสนอไปมันจะมีคือทุกคำที่คุณพูดมันคือคำที่ดึงดูดคนที่ใกล้เคียงกับคนที่คุณพูดเข้ามาเช่นสมมติว่า
ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณพูดเกี่ยวกับยกตัวอย่างโอป้าพูดเกี่ยวกับ NLP ก็จะมีคนที่สนใจพวกกฎแรงดูดและ NLP เข้ามาสวัสดีครับพี่พิชานะครับสมมติว่าเราพูดเกี่ยวกับ NLP ก็จะมีคนที่ชอบ NLP ถามว่าคนที่เขาไม่ชอบ NLP เขาจะมาฟังไหมครับไม่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่ต้องการการเริ่มต้นชีวิตนะครับมันรอให้เราปรากฏตัวแค่นั้นเองนะครับชีวิตรอให้เราปรากฏตัวเท่านั้นเองเมื่อเรานะครับกล้าที่จะปรากฏตัวแต่โลกใบนี้นะครับโลกใบนี้ก็จะพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับคุณครับวันนี้คนที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพทั้งหมดแล้วไม่ว่าวันนี้คุณจะถนัดแพลตฟอร์มไหนๆก็ตามหรือคุณกำลังฟังโอป้าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนๆก็ตามนะคะคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันไม่มีอะไรมากเลยคุณปล่อยวางความกังวลออกทุกอย่างความเป็นไปได้เริ่มต้นจากการที่คุณกล้าเริ่มนับหนึ่งจริงๆแล้วความเป็นไปได้ของชีวิตไม่ได้เริ่มจากตอนที่คุณน่ะสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกแต่ความเป็นไปได้ของชีวิตนะครับมันเริ่มในตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะเริ่มเช่นเริ่มที่จะไลฟ์สดเริ่มที่จะฝึกทำวิดีโอเริ่มที่จะทำอะไรต่างๆถ้าวันนี้นะครับยังมีความกังวลที่สายตาคนมองจะมองฉันไม่ดีแน่นอนครับอย่างตอนนี้โอป้านั่งอยู่คาเฟ่คนก็มองเป็นไปหมดครับแต่โอป้าไม่ได้สนใจจำไว้นะครับในชีวิตตอนที่เรายังไม่มีอะไรหรือตอนที่เราลำบากไม่มีใครหาให้เรากินเลยไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ตคุณจริงไหมครับแต่แน่นอนคนที่คุณต้องแคร์ที่สุดนะครับในการที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตก็คือตัวคุณครับเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบงการชีวิตเราด้วยการออกคำสั่งที่ใช่กับสมองกับหัวใจของเราแล้วก็ลงมือทำมันนะครับถ้าวันนี้บ้านคุณไม่มีฉากสวยคุณอาจจะมานั่งตามคาเฟ่อาจจะมานั่งตามสวนสาธารณะเหมือนที่ป้าทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเรียวๆบ้างครับมีเสียงเด็กๆวิ่งมีเสียงเด็กๆวิ่งนะครับมีแบบเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคาเฟ่เห็นไหมครับก็มีคาเฟ่คนอยู่เยอะมากเนี่ยมีโต๊ะใกล้เราด้วยนะครับแต่เราก็ใช้เสียงที่ไม่ได้แบบดังเกินไปที่จะไปรบกวนโต๊ะข้างๆถูกไหมครับนะครับจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้นะมันรอแค่เราตัดสินใจเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของชีวิตนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่มันรอเราตัดสินใจแค่เราอนุญาตให้มันเป็นไปได้นะครับทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงชะตาครับมันเกี่ยวกับเราสร้างโอกาสให้กับตัวเรานะครับเราสร้างโอกาสให้กับตัวเรามันก็จะมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นโอป้าเองก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาเป็นแบบเฮ้ยมาทำอะไรบนโลกออนไลน์แบบนี้ซึ่งแต่ก่อนก็ทำงานประจำถูกไหมครับแต่วันนี้เราเองก็สร้างโอกาสให้กับตัวเรานะครับในตอนนั้นเนี่ยพ่อทีมก็มอบหมายให้ไลฟ์สดเห็นไหมก็ออกมาไลฟ์สดเหมือนกันครับก็เหมือนพิมพ์ริพายเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำคลิปวิดีโอไม่เก่งเขาก็เลยออกมาไลฟ์สดในเพจนะครับคือเขาไม่ได้ยิงแอดโฆษณานี่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเขาไม่ได้ยิงแอดโอเคไหมคอนเทนต์เขาก็ไม่ได้มีมากมายครับเน้นเป็นพวกวิดีโอแล้วก็นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงเรื่องราวที่เขาทำดีเรื่องราวที่เขาคิดแบบนี้แบบนี้นะครับเขาก็ออกมาให้อินสปายแรงบันดาลใจเหมือนเราทั่วไปนี่แหละแต่เราอ่ะไปหมกมุ่นกับปัญหามากกว่ามันจึงมองไม่เห็นความเป็นไปได้จริงนะครับอ่ะใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเราไปหมกมุ่นกับปัญหามากกว่าเราก็เลยมองไม่เห็นความเป็นไปได้ของชีวิตเมื่อใดที่เราเนี่ยไปหมกมุ่นกับปัญหาของเรามากกว่าแน่นอนครับคุณมองไม่เห็นแน่นอนความเป็นไปได้ครับแล้วมันก็จะยิ่งรู้สึกแย่กับชีวิตจงมองให้เห็นความเป็นไปได้ในทุกๆขณะของชีวิตเพราะชีวิตเนี่ยมันอ้าแขนรอเราอยู่ความเป็นไปได้เกิดขึ้นจากการที่คุณนะครับกล้าอ้างสิทธิ์ว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังโอป้าเนี่ยมาสักหลายคลิปแล้วนะครับหรือคุณอาจจะฟังย้อนหลังในช่อง YouTube โอป้าอีสานก็ได้นะครับไปที่เพลย์ลิสต์มันจะมี NLP หลายๆหัวข้อครับเช่น NLP สุขภาพ NLP ตั้งเป้าหมาย NLP Mindset หรือการสร้างตัวตนหรือการยิงแอดโฆษณาอันนี้เรามีสอนฟรีให้หมดนะครับก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังหน้าเพจโอป้าอีสานนะครับหรือในช่องทาง YouTube ก็ได้โอเคมั้ยขอบคุณครับพี่พิชานะครับจงมองให้เห็นความเป็นไปได้ในทุกๆขณะของชีวิตโอป้าเนี่ยได้ยินคำเนี้ยมาจากอาจารย์ของโอป้านะครับแล้วก็ได้ยินหลายครั้งด้วยในตอนที่เราเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์ภายนอกมันดูแย่ซึ่งตอนนั้นพิมพ์ริพายก็มีปัญหาด้านการเงินเช่นเดียวกันครับเป็นหนี้แต่ตอนที่เราแย่ที่สุดนี่แหละครับใจแม่งโคตรต้องฟูอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับในตอนที่ชีวิตเราแบบมันดูแย่ๆมันดูได้ร้ายนะครับใจเราต้องฟูสวัสดีครับพี่ธัญดาอย่างที่บอกครับโอป้าเนี่ยก็มองเห็นว่าเฮ้ยเรื่องราวของกลุ่มคนเนี้ยหรือพิมพ์ริพายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงแอดคนหนึ่งเขาสามารถขายของได้แสนออเดอร์โดยที่ไม่ได้ยิงแอดนะครับเขาใช้แค่ปากทำงานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณได้มีต้นทุนแต่คุณยังมีมือถือ1เครื่องกับปากของเรานะครับเราสามารถทำเงินได้และแน่นอนครับเรื่องราวของพิมพ์ริพายไม่ได้บิลลี่สมนาเลยการที่ไปทำบุญช่วยคนจนนะครับหรือกับการที่แบบออกมาเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังมันก็เป็นเหมือนเรื่องทั่วไปแต่เขามั่นใจครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจหรือแบบความเชื่อใจตัวเองเนี่ยมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรและไม่ต้องกลัวว่าคนจะตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบเราเพราะจริงๆแล้วคุณไม่
สามารถบังคับให้ใครชอบหรือไม่ชอบเราได้ทั้งหมดจริงไหมครับจริงนะเออคืออย่างสมมติมันอาจจะมีคนที่ชอบในแบบเราและไม่ชอบในแบบเราก็ไม่เป็นไรคนที่ชอบเราก็แค่อยู่ในช่องเราคนที่ชอบเราเขาก็แค่สนับสนุนเราแค่นั้นเองครับเพราะชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปต่อถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากสร้างความเป็นไปได้ของชีวิตแล้วต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่เท้าของคนอื่นนะครับในการที่แบบเฮ้ยต้องรอคนอื่นชื่นชมจะต้องรอคนอื่นแบบว่าเฮ้ยไลฟ์สดดีจังจะต้องรอคนอื่นแบบมาคอมเมนต์ขอบคุณจะต้องรอคนอื่นมาแบบคอมเมนต์อะไรดีๆหรือพูดอะไรดีๆให้เราแล้วเราถึงจะดีอันนี้ผิดครับตกลงใครเป็นเจ้าของชีวิตเราโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะได้บทเรียนเรื่องของการสร้างความเป็นไปได้นะครับแบบสั้นๆเนาะคุณป้าก็จะไลฟ์สดสั้นๆนะครับตอนนี้คุณป้าอยู่ที่ร้านคาเฟ่แถวบ้านนะครับมันบรรยากาศดีนะครับก็เลยอยากจะไลฟ์สดที่นี่เนาะอาจจะเป็นไลฟ์สดที่ไม่นานแต่คิดว่ามันมีทรงพลังและทรงคุณค่ามากเรื่องราวของพิมพ์ริพาอันนี้ก็เป็นยกเคสตัวอย่างแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณป้าจะเล่าเรื่องของโทนี่โรบินหรืออาจจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตให้คุณฟังหรือแจ็คหม่าซึ่งจริงๆแล้วคุณป้าอ่านหนังสือคนสำเร็จเยอะมากนะครับแต่พิมพ์ริพานี่เป็นคนไทยนะครับแล้วเราก็เลยแบบอยากจะสนับสนุนคนไทยแล้วมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันน่าคิดเพราะเขาก็เริ่มจากศูนย์หนึ่งพวกเราถูกไหมพี่นะครับเขาแค่ออกมาทำเพจซึ่งโอป้าก็เลยได้มาตระหนักคิดโอป้าเปิดดูประวัติพิมพ์ริพายตอนที่เห็นคลิปวิดีโอเขาวันนี้เรานำเสนอทุกๆอย่างในมุมมองของตัวเรานะครับในมุมมองของตัวเราแล้วก็ในแบบความเป็นเรามันมีคนซื้อเราอยู่มันมีคนซื้อเรื่องของคนอยู่เพราะอะไรประสบการณ์หรือ experience นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างที่สุดในโลกออนไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเอาสินค้ามาชูโรงแข่งกันรับรองว่าใต้แหน่คุณคิดดูสิครับพริกแห้งใช่ไหมพริกแห้งมันก็มีขายหลายยี่ห้อแต่ทำไมพิมพ์ริพายขายดีออเดอร์วันละแสนเนาะไม่ได้ยิงแอดเลยเอาไหมครับใครเอาพิมเอานะครับอยากได้ออเดอร์วันละแสนนะครับโดยที่ไม่ต้องยิงแอดอันนี้แบบชอบมากนะครับแล้วก็ในตัวเนี้ยเขาก็สามารถที่จะจัดโปรโมชั่นให้กับตัวเองเป็นนายของตัวเองแต่วันนี้ความเป็นไปได้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้เชื่อใจตัวเองแค่นั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้น่าจะได้เทคนิคดีๆกันเยอะนะครับใครที่แบบฟังแล้วหรือจะฟังสดหรือฟังย้อนหรือจะฟังอีกรอบนึงนะครับคุณก็ลองพิมพ์สรุปไว้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆของเรามาฟังย้อนหลังและคุณเองก็อาจจะได้ทบทวนในสิ่งนี้ด้วยนะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียงดังมากให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงนะคะโอ้โหบรรยากาศนะครับโปป้าก็มานั่งอัดวิดีโออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็จะได้เห็นวิดีโอสวยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยลงให้โอเคไหมครับยังไงก็ฝากกดติดตามโปป้าทุกช่องทางไว้นะครับ YouTube โปป้าอีสาน TikTok โปป้าอีสานนะครับ IG โปป้าอีสาน Blogdit Twitter นะครับหรือพิมพ์ Google แล้วไปคำว่าโปป้าอีสานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ OPPA แล้วก็เว้นว่า ESAN นะครับคุณสามารถเรียนสดแล้วก็เรียนย้อนได้ทุกช่องทางถ้าเรียนสดส่วนใหญ่แล้วก็จะมาประมาณ 5:30 ของทุกๆวันนะคะคุณก็สามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางถ้ายังไงก็สามารถเรียนย้อนหลังได้ทุกๆไลฟ์สดไม่มีลบนะครับเราก็จะเอาไปลง YouTube ทุกๆวันนะคะคุณสามารถที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับหรือจะเป็นไลฟ์สดนะครับโอเคสวัสดีครับพี่สุกิตาเดี๋ยวเราจะต้องวางแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวพอจบไลฟ์สดอย่าลืมทบทวนนะครับแล้วใครได้คีย์เวิร์ดตรงไหนนะครับช่วยพิมพ์กันไว้โอเคมั้ยแล้วเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ธัญญดาโอกิทอดหลายๆนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่พิชชาเดี๋ยวเราต้องปิดไลฟ์สดแล้วนะครับสวัสดีครับ